วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกคืนวันอาทิตย์2ทุ่มแบบนี้ครับเจอกันเป็นประจำวันนี้รายการไม่สดครับเราอัดเทปพิเศษไว้แต่รับรองว่าความแซ่บและดราม่าเหมือนเดิมเพราะคนนี้ยังอยู่กับเราครับดร.เสรีวงศ์บรรทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกไหมครับว่าทำไมอัดเทปไปต่างประเทศใช่จริงๆการไปต่างประเทศของอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ช่วงนึงครับแต่ว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยเรากลัวว่าออกอากาศสดนั้นจะทำให้มีภาษาดูดไม่ทันป่าวเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านซึ่งแซ่บมากเดี๋ยวได้คุยกันแต่ว่าช่วงแรกนะครับขอโปรโมทช่องทางการติดต่อกันหน่อยสำหรับใครที่ชมอยู่นะครับอยากพูดคุยอาจารย์มีเรื่องดราม่าอยากจะสอบถามนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเสรีดราม่าเลยเขียนไว้เลยว่าอยากพูดเรื่องอะไรหรือไปเจอเรื่องราวดราม่าใดๆก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวก๊อฟกับจันก็จะเลือกมาตอบนะครับหรือแฟนคลับรุ่นเก่าอย่างที่บอกทุกครั้งหลายคนอาจจะแบบใช้ SMS ไม่เก่งไม่อยากจะพิมพ์เขียนจดหมายมาเลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเล่าเรื่องของคุณอยากถามอะไรจดหมายที่รับการเลือกมาตอบนะครับเรามีเสื้อยืดน่ารักน่ารักให้ด้วยอ้าววันนี้เทปพิเศษอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆก๊อฟชอบพูดว่าเพื่อนร่วมเพศต้องบอกเพื่อนเพศเดียวกันไปครับเพื่อนเพศเดียวกันเป็นเรื่องราวของเพื่อนเพศเดียวกันของเราปัจจุบันนี้กฎหมายให้เรียกว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศพวกเราเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศวันนี้เราก็เลยเป็นเทปพิเศษเพื่อจะเหมือนกับจริงๆก็ว่าคนรู้จักเรากันหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็เป็นแง่มุมที่บางคนก็รู้จักเราแบบเข้าใจบางคนไม่เข้าใจบางคนไปถึงขั้นไม่ชอบก็ว่าเทปวันนี้อาจจะทำให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ก่อนจะไปพูดคุยอาจารย์ก็มีวีดีอาร์เรื่องราวดราม่าเอาไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันเชิญครับเดี๋ยวนี้มันก็เปิดมากขึ้นนะคะหนูว่ามันก็เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายอะค่ะส่วนมากจบด้วยความเศร้านะครับยังไม่ค่อยสมหวังก็จะแบบสั้นๆอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยยาวก็แฮปปี้ดีนะครับแฮปปี้นะคะเขาก็มีแฟนคบกันหลายปีแล้วค่ะก็น่าจะราบรื่นนะคะถ้าเขาเข้าใจกันผมว่าน่าบนเตียงส่วนใหญ่อ่ะมันก็เหมือนแบบเราก็รู้เราเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วแบบมันก็ทำใจตลอดเวลาคือเหมือนกับว่ามันก็เลิกกันได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็คงคิดกลับไปอยากกลับไปหาผู้หญิงเหมือนเดิมอ่ะรูมเมทเป็นเกย์อ่ะพี่แต่ตอนนี้ไปอยู่กับแฟนแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะเห็นโพสต์รูปกันเยอะแยะเลยอ่ะเพื่อนอ่ะเป็นแฟนกับผู้ชายวันนี้แล้วผู้ชายอ่ะดันไปเป็นแฟนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนเป็นกระเทยต่างหญิงแต่ว่าแฟนใหม่ของผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นเกย์ ที่แบบเป็นเกย์ลุกตัวเราเมียเขาอ่ะโอเคว่าสมหวังมันอาจจะสมหวังแต่มันคงไม่ยืนยาวนะอาจจะขมขื่นนะครับผมว่ามันคงไม่มีใครอยากเป็นแฟนกับกระเทยผู้ชายอ่ะเห็นแบบมาจีบผู้หญิงเงี้ยเห็นกระเทยสวยกว่าก็ไปแล้วคิดว่าน่าจะยาวมันน่าจะหายากเพราะว่าน่าจะไม่นานนะครับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่คือว่ายังไม่ผูกมัดกันเท่าไหร่น่าจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะส่วนมากผู้ชายทิ้งไปก่อนคือเขาก็อาจจะแฮปปี้กับคู่ของเขาแต่ว่าเขาอาจจะเป็นฮุกเพราะว่าคนรอบข้างมองเขาหนูว่ายาวค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนพวกนี้เวลาเขารักใครแล้วเขาแบบหลักจริงเรียกว่าเป็นหลากหลายความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของเพศทางเลือกความหลากหลายทางเพศของเราแต่ว่าจะพูดให้ก๊อฟพูดกับอาจารย์พูดก็น่าเบื่อเกินไปวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษครับนั่งข้างๆก๊อฟครับพี่โจแอนบุญสูงเนินสวัสดีครับแล้วทางด้านนู้นครับพี่อ้วนรีเทิร์นครับสวัสดีครับทางด้านนู้นอาจารย์เสรีสวัสดีครับนี่วันนี้ตกลงเนี่ยเราจะเพิ่มเวลาเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมงฮะจะคือไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าถ้า2คนนี้มาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดน้อยเพราะต้องให้สองคนสองท่านพูดซึ่งพี่อ้วนเนี่ยตอนนี้ข่าวดังมากเรื่องอะไรเรื่องความรักไงใช่ใช่ก็คนทนอยู่แล้วมีแฟนแน่นอนพี่โจแอนยังไงฮะสถานภาพโสดตอนนี้หาไปเรื่อยมีแฟนมีแฟนเขามีแฟนที่หล่อและดีมากๆจนกระทั่งพี่เจอเขาทุกครั้งพี่จะแช่น้ำแข็งของกัดรูปดวงตาคุณผู้ชมตอนไฟมันจะลุกวาวๆเลยตอนนี้ในห้องแต่งตัวอาจารย์พูดตลอดเลยว่าโจแอนเนี่ยนี่ไงมีอินเสิร์ตภาพมาให้เราอ่ะนี่ใครอ่ะจ้างใครมาเหรอเพื่อนไม่ใช่อย่าคิดว่าแจ้งมีคนเดียวนะขอยืนยันของพี่โจแอนกี่ปีแล้วครับ3ปีของพี่อ้วน3ปีกว่าแล้วเหมือนกันฮะ32ปีอืมนี่ไงทุกคนมีแฟนของดิฉันโสดนะฮะก็สามารถส่งเข้ากันมาได้อะไรหาคู่กันตรงนี้เองเหรอป่าววันนี้รู้จักพี่โจแอนแล้วเดี๋ยวจะวิ่งตามนางไปเรื่อยๆเผื่อจะมีน้องชายถามเรื่องความรักดีกว่าตอนนี้เอาพี่อ้วนก่อนเพราะเป็นข่าวเรื่องเราจบแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานภาพก็ก
็ดิงดองกันนะใครจะเรียกอะไรก็ต้องแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ไม่แต่งงานแล้วคือมีพิธีตอนเช้าไปแต่ว่าตอนเย็นก็มีเหตุผลทางด้านหลายๆด้านนะแล้วก็แบบว่าขอยกไปดีกว่าแล้วก็การยกเลิกการแต่งงานออกไปเนี่ยมันทำให้พี่กับเขาเนี่ยรักกันมากขึ้นจนได้ซ้ำไปว้าวใช่ทำไมอ่ะคือเขาสงสารเรามากขึ้นว่าเออเขาไม่สามารถทำตรงนั้นได้เขาก็ทดแทนอย่างอื่นให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อรัญญประเทศนี่ก็ยกมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องเพชรเครื่องทองเงินเดือนที่เขาให้เราใช้แล้วก็การดูแลขับรถรับส่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเคยรำลึกชาติไหมคะพระชาติที่แล้วนี่เขาทำอะไรไว้จริงถ้าลำลึกได้โทรมาบอกกันด้วยแล้วเราจะช่วยลำลึกชาติหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้เชื่อไหมว่าพี่อีทคะน้องกอล์ฟคะพี่อ้วนเนี่ยเจอกับเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยชอบเขาปั๊บพอชอบปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันปล่อยเต็มที่คือตัวฉันเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไงคือไม่เคยกักว่าเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยเป็นอะไรต่ออะไรไม่เคยเลยสุดพลังตั้งแต่แรกคือทุกวันนี้สุดพลังยังไงเจอเขาที่แรกก็สุดพลังแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการที่เราไปแอปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเอาอย่างนี้คือเราเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาชอบเราเขารักเราชนะด้วยความจริงใจแบบนี้เป็นตัวตนที่ได้ชัดไม่มาปรากฏร่างเลวร้ายตอนหลังใช่นั่นคือของพี่อ้วนของพี่โจแอนนะครับเขามีแผนจะแต่งงานพี่โจแอนมีมั้งไหมสายศาสตร์ก่อนเลยเนี่ยหลวงพ่อปากแดงคงจะพี่ไปกราบกับกราบของพี่โจแอนพี่โจแอนมีแผนอยากแต่ทีนี้เขานึกแล้วเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเราอยู่กันแบบนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาสวมแหวนให้นะสวมแหวนนะมีเสื้อมีเสื้อผ้าวันนี้ไม่เอามาโอ้ยวันนี้ครับเอาแหวนตรงไหนล่ะอ๋อนี่ตรงนี้อ๋อก็มีแพนแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าอาจจะแล้วแต่แล้วเขาบอกว่าไม่ดีกว่าคุณผมไม่อยากเป็นข่าวอาจารย์ครับอย่างพวกเราเวลาเรามีแฟนอย่างเงี้ยพอเรารักกันได้ระดับนึงเรื่องการแต่งงานนี่อาจารย์มองว่ายังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับ หลายคนก็อาจจะยอมรับพฤติกรรมของเราได้นะถือว่าใจกว้างมากแล้วแต่พอเราจัดพิธีกรรมแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหลายคนเขาจะรับไม่ได้เขาจะมองว่าเอ้ยมันไปกันถึงไหนยังไงแล้วเหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเป็นเกย์เราเป็นกระเทยอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนยอมรับได้แล้วนะคะเขาก็ใจกว้างเพียงพอที่บอกว่าโอเคนี่มันก็คือรสนิยมทางเพศของส่วนตัวที่เขาจะไม่ยุ่งวุ่นวายส่วนถ้าเกิดว่าเราจะหาคนมาเป็นแฟนได้นะคะเขาก็จะมองว่าเออช่างโชคดีนะที่หาคนมาได้นะแต่ถ้าเราพอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหลายคนจะบอกอะไรโลกเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้แล้วเหรอมันไปกันถึงขนาดนี้แล้วเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เพลาๆเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วชายจริงหญิงแท้เนี่ยผู้หญิงบางคนยังหาโอกาสแต่งงานยังไม่ได้เลยแล้วเราไปทำตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกมันหน้ามันไส้มากยิ่งขึ้นก็เอาเป็นว่ารักกันเหมือนอย่างที่แฟนโจแอนคิดอะนะครับเรารักกันเราชอบกันเราอยู่ด้วยกันเราเข้าใจกันไม่ต้องไปมีพิธีกรรมอะไรต่างๆทั้งสิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วใจมันก็ผูกใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้พิธีกรรมมาผูกใจเราเป็นอย่างนี้ดีกว่าควรเข้าใจอย่างนี้คือเข้าใจว่าสังคมไทยอะรับได้กับการที่ผู้ชายกับผู้ชายอยู่เป็นผัวเมียกันแต่ว่ายังรับไม่ได้กับการแต่งงานรับไม่ได้กับพิธีกรรมเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะถามพี่อ้วนแล้วพี่อ้วนผ่านมาแล้วพี่อ้วนว่ามันจริงอย่างที่อาจารย์พูดเนาะคือถ้าถามว่าตัวผู้ชายรับได้ไหมรับได้หมดแต่ว่าพี่มีเหตุผลส่วนตัวคือเห็นไหมว่าพี่ไปออกหรือว่าพี่เปิดพี่ถือว่าพี่เปิดเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยนะว่าจะแต่งงานกันนะแล้วก็พี่มั่นใจแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าผลเสียมากกว่าผลดีพี่ไม่ทำดีกว่าก็เลยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แต่อย่างที่พี่บอกอะนะครับเขารับเราได้ที่เราเป็นเขารับเราได้ที่เรารักกันแต่เขารับไม่ได้ที่เราจะทำพิธีกรรมใช่ใช่คือแอนก็โดนอย่างเงี้ยมันจะดูหน้าหมั่นไส้จริงๆหน้าหมั่นไส้แน่นอนคำนี้คือช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าเลยรักแรกเป็นยังไงจีบติดไหมเคยเจอสาวเสียบหรือเปล่าอันนี้ก่อนนั้นจะถามอะไรเขาอย่างเงี้ยเตรียมน้ำแข็งหรือยังเตรียมน้ำแข็งก่อนตอนก็บอกอย่าพามาคือในนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยที่นั่งโสดอยู่มีอยู่คนเดียวถ้าก๊อฟคุยกับเขาเนี่ยพี่บอกได้เลยใช่ไหมต้องเตรียมน้ำแข็งเป็นกักๆมาเลยแล้วก็ลูบดวงตาไปแล้วก็ฟังไปลูบดวงตาแล้วฟังไปถ้าโปรยขนาดนี้นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวครับ